สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาจีนทั่วไป2กับเหล่าซือทีมนะคะค่ะและในวันนี้นะคะเหล่าซือทีมก็จะมาสอนเนื้อหาในตัวบทที่12ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนที่2เตียร์ปูเฟินนะคะหรือว่าเคอร์เวินแปลว่าเนื้อหาในตัวบทนะคะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเคอร์เวินหรือว่าตัวบทในวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะมานะมาขอพบอาจารย์หลี่หลิงเป็นครั้งแรกที่ห้องทำงานของอาจารย์เขาเคาะประตูหลี่หลิงฉินจิ้นอาจารย์หลี่หลิงพูดว่าเชิญเข้ามาได้มานะ老师您好我是泰国学生สวัสดีครับคุณครูผมคือนักเรียนชาวไทยหลี่หลิง你好请坐你叫什么名字หลี่หลิงพูดว่าสวัสดีเชิญนั่งเธอมีชื่อว่าอะไรมาหน้า我叫马娜请问您贵姓มาหน้าตอบไปว่าผมชื่อมาหน้าขอถามหน่อยแซ่หรือว่านามสกุลอันทรงเกียรติของท่านชื่อว่าอะไรหลี่หลิง我姓李我叫李林ฉันนามสกุลหรือว่าแซ่หลีฉันชื่อหลี่หลิงมาหน้าเพิ่นก็ซิ่งเรื่องฉินี้แปลว่าดีใจมากเลยที่ได้รู้จักท่านมาต่อกันที่พารากราฟที่2นะคะเคอร์เหวินหรือว่าตัวบทหลี่หลิงพูดว่าเรื่องฉินี้我也很高兴你有中文名字吗แปลว่าได้รู้จักเธอฉันก็ดีใจมากเช่นกันเธอมีชื่อภาษาจีนไหมหมาหน้าโย我的中文名字叫马仙里มีครับชื่อภาษาจีนของผมชื่อว่า马仙里李林你的名字真好听你知道这个名字的意思吗ชื่อภาษาจีนของเธอช่างไพเราะจริงๆเธอรู้จักความหมายของชื่อเธอไหมหมาหน้าชื่อเจ้าอีสือชื่อเชียนหลีหมารู้ครับมีความหมายว่าเป็นบุคคลที่สุดยอดเป็นบุคคลชั้นเยี่ยมหลี่หลิงตุ้ย你的中文真好欢迎你来我们学校学习ถูกต้องแล้วภาษาจีนของเธอดีจริงๆยินดีต้อนรับเธอเข้ามาเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนของเรานะมาหน้าเชี่ยเชียนิน有机会跟您学中文我真高兴แปลว่าขอบคุณท่านครับมีโอกาสได้เรียนภาษาจีนกับท่านผมดีใจจริงๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาในบทเรียนของวันนี้เราซื้อทีมหวังว่านักเรียนจะเกิดความสนุกสนานกับการเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลับไปทบทวนภาษาจีนนะคะสำหรับวันนี้หวอเมินเซียเคอร์เลอเซียเซียจายเจียนค่ะ